โอเคสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยตอนนี้อยู่ในเทเลียพาร์ทที่21ซึ่งตอนนี้มันเป็นการเปิดคลิปที่ทำให้กูดูโง่ที่สุดในชีวิตเลยก็คือรู้ไหมทำไมเรารู้แล้วไอ้ตัวละครที่เราลบไปเนี่ยกูอยากจะขำอ่ะตัวละครที่เราลบไปรู้ป่ะทำไมมันถึงเก็บของไม่ได้ดูนะตอนนี้เราทำให้มันเก็บของไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะอันนี้ Encumbering Stone มันจะทำให้ตัวเราหนักแล้วไม่สามารถเก็บของอะไรได้อีกกูว่าแล้วทำไมกลัวกูเก็บของไม่ได้เนี่ยพอแม่งอันนี้เลยเนี่ยใครเจออันนี้ระวังมาด้วยนะคือเป็นอะไรที่อันตรายมากเลยกูไม่รู้กูลบเกมแล้วก็ลงใหม่อ่ะคิดดูแล้วกันลบเกมลงใหม่แล้วก็แบบสร้างตัวละครใหม่ด้วยคิดดูของในพิกกี้แบงค์นี่คือหายเกลี้ยงเลยกูไม่รู้จะเอากลับมาไงด้วยในเมื่อกูสร้างตัวใหม่ขนาดนี้นะกูต้องเล่นแบบนี้ต่อไปเป็นอะไรที่โหโคตรโง่เลยกูแทนที่แบบรีบๆอ่านตรงเนี้ยตอนแรกก็เห็นแบบเอออะไรวะเออไม่ได้สนใจเอาใส่ตัวไปที่ไหนได้อ่านดูนี่มันบอกว่ามันทำให้อินเวนทอรี่แบบว่าโอเวอร์เอ็มคูปริเดนอะไรสักอย่างนี่แหละถ้าคือถ้าให้เดานะมันมีคำว่าสโตนอยู่ข้างหลังเนี่ยเออชื่อมันอะมีคำว่าสโตนอยู่กูเริ่มเอะใจแล้วเอ๊ะทำไมแปลกๆวะมันเหมือนแบบของใส่ตัวแล้วมันจะหนักและชัดเจนคือแบบพอเอามาใส่ตัวปุ๊บแล้วก็ยองโยนไอเทมชัดเจนเลยกูรู้เลยรู้เหตุผลเลยมึงไปไกลๆตีนกูเลยลงถังขยะไปไม่เอาไม่พอแค่นี้แม่งไม่พอกูแค้นมึงไงแล้วที่น่าโมโหมากไปไหนก็ไปเลยมึงอะลงไปเลยลงลาวาไปเลยเออโอ้โหกูลบตัวละครกูทิ้งอะเอาตัวใหม่มาเลยอะโอ้โหอันนี้เป็นชุดใหม่ของเราก็คือชุดสายเวทซึ่งถามว่า2อันนี้ต่างกันยังไงคือต่างกันแค่ดีเฟนส์แค่นั้นแหละคือไม่ได้ต่างแค่ดีเฟนส์ความสามารถมันต่างกันนะ2อันนี้เดี๋ยวเราเอาออกมาเทียบกันดีกว่าแป๊บนึงขอไม่ได้จงได้จัดเลยมัวแต่เล่นอยู่เมื่อกี้แล้วก็แบบเพิ่งมาสังเกตว่าไอ้อันเมื่อกี้เนี่ยแม่งโอ้โหใครเจออันเมื่อกี้ระวังเลยนะคือแบบเตือนภัยเลยอ่ะยังโง่แบบกูโหคือเป็นอะไรที่แบบกูคงแบบใครที่เล่นเป็นเล่น 1.4 นำหน้าเค้าคงรู้นะอันนี้ใช้ทำอะไรกูนี่แบบเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูเกมนี้มันเกลียดกูหรือรีโลจิกมันเกลียดกูหรือยังไงเฮ้ยนี่คือแนะนำให้ทุกคนแบบว่าเก่งอังกฤษเข้าไว้เดี๋ยวจะเป็นแบบกูแม่งไม่ได้สนใจไม่ได้อ่านเขาเรียกว่าไม่รอบคอบกรณีกูเนี่ยโอเคเรามาดูชุดนี้กันดีกว่าทำอะไรไม่ได้นะผ่านมาแล้วก็ผ่านมาเลยรีบเล่นให้จบแล้วก็เปลี่ยนซีรีส์ดีกว่ากูรู้สึกว่าอยากจะมุดดินหนีเหลือเกิน5 defense อันนี้6อันนี้6 5 6 6อันนี้เป็น5 6 5ก็แสดงว่านี้ต้อง defense น้อยกว่านิดเดียวแต่อันนี้เนี่ยมันจะทำให้เหมือนแบบมานาเราเยอะขึ้นด้วยนะถ้าเราใส่เข้าไปเนี่ยแถมมานาเราจะเยอะขึ้นเหมือนจะใช้มานาน้อยลงด้วยชุดนี้เนี่ยเป็นเซตจังเกิลอุ๊ยมันแปลงร่างกูเห็นอยู่เมื่อกี้ใช้จังเกิลสปอร์กับไอ้พวกเถาวัลย์ที่ได้ในจังเกิลน่ะหน้าตามันเป็นยังไงวะหน้าตามันเป็นแบบนี้แล้วก็จังเกิลสปอร์แล้วก็เราได้ทำการเอาจังเกิลสปอร์ที่เรามีเนี่ยไปทำเป็นเชือกของจังเกิลเรียบร้อยแล้วประมาณนั้นก็คือคล้ายๆกับฮุกสลามแต่ว่าอันนี้มันไกลกว่าไงก็ดีส่วนอันนี้เนี่ยจะทำให้ดาเมจเวทเราเยอะขึ้นแล้วก็ยิงปืนอันเนี้ยไม่เสียมานามันก็เป็นอะไรที่ดีนะยิงปืนนี้ไม่เสียมานาแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการอันนี้ชุดนี้เนี่ยมันดีเฟนเยอะกว่าตั้ง1และอีกอันนึงคือมันเพิ่มคริติคอลให้ปืนพึ่งของเราตั้ง 19% 19นี่คือเกือบไป20แล้วนะอารมณ์ประมาณว่า20นี่คือ20คูณ5จะได้เท่ากับ100ใช่ไหมคือถ้ายิงออกไป5ครั้งมีโอกาสติดคีย์ครั้งหนึ่งอ่ะคิดดูแล้วกันก็ค่อนข้างดีนะเอาเป็นว่าเราจะใส่ชุดนี้แต่ถ้าเราใส่ชุดเนี้ยดาเมจมันจะเพิ่มมาแต่ว่าคีย์มันจะอยู่แค่7เราเอาคีย์ดีกว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างดีกว่าซึ่งเราก็ใส่นี้เข้าไปด้วยจะทำให้พึ่งเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นคือมีโอกาสที่พึ่งตัวนึงจะดาเมจ25เลยคือลองแล้วแบบโหดมากบอกให้เอาเป็นว่าตอนนี้เราสภาพนี่คือแบบว่างัดกับ Wall of Fate นี่น่าจะได้เลยแหละแต่ว่าเอาชุดเวทงัดนี่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่น่าจะรอดแล้วนะถ้าดูจากสภาพแล้วตอนนี้คือยังไม่อยากจะสู้ตอนนี้เท่าไหร่คือแบบรู้สึกโง่มากเลยอะไออันเมื่อกี้เนี่ยคือแบบเห็นมันแบบหน้าตามันเหมือนแบบอะไรน้ำหนักชอบกลเหมือนแบบที่ทุ่นน้ำหนักอะแล้วดูต่อไปแบบเอ๊ะมันยังแปลกๆเว้ยแล้วก็ชัดเจนไอเทมเก็บไม่ได้เพราะมีไอเทมอันนั้นนี่คือเตือนภัยเลยนี่โง่เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วเนี่ยเออแกล้งโง่ไม่ได้โง่จริงหรอกโง่เป็นตัวอย่างให้ดูแถได้แบบแถได้แดดแถดแถดเลยกูมันต้องขำแห้งทำไมเราแบบขำปกติไม่ได้เออมันติดอะถ้าจะขำอะฮัลโหล NPC อยู่ไหนเพื่อนมึงไม่ใช่เพื่อนกูมึงไม่เคยจะบอกอะไรกูเลย NPC แทนที่มึงจะบอกกูสักหน่อยเอ้ยแดกเข้าไปซะแหละแทนที่จะแบบซอมบี้แถวนี้มันไม่ต้อนรับซอมบี้นะจ๊ะโอ้โหได้ของมาอีกอันนี้มาไว้ก่อนเดี๋ยวทำหาย
เราจะใช้อันนี้ปุ๊บคืออยากได้ยาที่มันเพิ่มเวทอ่ะเพราะเราจะใส่ชุดเวทสู้ฮัลโหลพี่ครับของอะไรที่เพิ่มเวทให้กูได้บ้าง Inferno Potion นี่ก็คือแบบว่าปลา2ตัวนี้ก็คือหายากบอกให้แล้วคือเราเสียไปเลย Inferno Potion 4อันที่ได้มาจากตัวละครนั้นเพราะว่าไปเก็บไอ้นี่เข้าตัวเอ้ยเก็บตัวทูตน้ำหนักอ่ะโคตรโง่เลยกูต้องแบบเม้นดักทางคนที่มันจะว่ากูโง่ในคลิปสักคลิปนึงแหละเกมนี้ไม่เกลียดกูหรือเปล่าวะกูเกลียดเกมนี้ก่อนมันเลยเกลียดกูกลับตอนนี้ต้องการของที่แบบว่าเพิ่มเวทใช่ไหมเป็นเดธบีดอันนี้จะเพิ่มเมจิกดาเมจ4นาทีแล้วก็อันนี้ทำให้มานารีเจนดีขึ้นเราจะเอาอะไรดีวะต้องใช้ดาวทั้งนั้นเลยนี่หว่าก็ดีดาวมาสิดาวโลหาง่ายอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยได้ฟาร์มในช่วงนี้หนักใจจริงๆของก็ค่อนข้างเต็มตัวนะกูไม่จัดนะขี้เกียจเป็นอะไรที่แบบว่าหมดอารมณ์กับการเล่นเกมนี้ทันทีปึ๊บมายืนที่อันนี้อย่าไปยืนแถวขวดเดี๋ยวมันใช้ขวดครับมายืนที่อันนี้จะดีกว่าเพราะว่ายืนตรงนี้เนี่ยไอ้เครื่องนี้เนี่ยจะทำให้เรามีโอกาสไม่เสียอุปกรณ์ที่ใช้ครับโอเค6อันแล้วกันนะ1 2 3 4 5 6โอเคก็ถือว่าดีถ้าเรากินอันนี้เข้าไปก็ไม่รู้ดาเมจจะเท่าไหร่แต่ว่าดาเมจพึ่งนี่เยอะขึ้นแน่นอนตอนนี้ก็มีโอกาสติดคิด้วยก็เป็นอะไรที่เยี่ยมมากแต่ว่ามันมีสิ่งที่เราต้องการอีกอย่างนึงซึ่งมันอยู่ในจังเกิลเว้ยและคือปัญหาก็หายากอยู่พอสมควรนะแต่แป๊บนึงขอทำยาเพิ่มก่อนรู้สึกว่าตอนนี้ยาขาดแคลนมากเลยขาดแคลนดิมึงไปลบตัวละครเก่าอ่ะเศร้าจริงเดี๋ยวเราไปจังเกิลกันดีกว่าของเราไม่ต้องให้มันเยอะเวอร์วังกำลังอะไรนักหนาหรอกทิ้งแม่งเลยขี้เกียจจัดนี่เนี่ยแซนสโตนบล็อกทิ้งให้หมดหงุดหงิดโว้ยหงุดหงิดทิ้งหมดเลยหงุดหงิดไอออฟซิเดียนนี่ไม่ทิ้งนะหายากขอเว้นไว้อย่างนึงแล้วกันนะอันนี้เราใส่ในหมวดหมู่แร่แล้วกันนะเพราะหน้าตามันเหมือนแร่ที่เหลือเป็นอาวุธทั้งนั้นเลยใส่ไม่ได้ตัวทำมาเยอะแยะวะเนี่ยโรยัลเจลมาร์กไว้ก่อนเดี๋ยวทำหายที่เหลืออะไรเป็นโยงเป็นยาเรายัดโยนใส่นี่ให้หมดเลยโยนใส่จัดไปพี่น้องจัดไปพี่น้องพวกนี้ก็เก็บไว้ในตัวแหละกูดูทรงแล้วไม่น่าจะได้เอาไปทำอะไรปืนนี่เกะกะปืนละเกะกะเราเก็บก่อนคือมึงจะเก็บของในคลิปอีกแล้วเหรอพี่เออมึงจะทำแบบนี้ไม่ได้นะเราไปจังเกิลกันก่อนสองที่สำคัญตอนนี้มันอยู่ในจังเกิลมันมีอะไรจังเกิลมันมีอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราจะลงแค่นั้นแหละมึงนี่พูดไม่มีสาระจริงๆเลยเว้ยจังเกิลมันมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าดอกไม้ซึ่งเราจะเอาดาบไม่ได้เอามาอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นกับกูเกมนี้มันเกลียดกูหรือกูเกลียดเกมนี้ไม่มีใครเกลียดใครทั้งนั้นแหละมึงอะฉลาดน้อยเองของไปทิ้งเฉยเฮ้ยเจ็บใจตัวเองมันใช่ไหมในคำนี้เอาอันนี้ของดีเดี๋ยวทำหายอันนี้นี่ยุ่งเลยเราต้องการไอ้แบบขวดมานาต้องการดอกไม้มานาบอกดอกไม้มานาคือต้องเดินไล่ทุบในนี้แล้วมันหาไม่ได้ง่ายๆนะเอาจริงปะต้องทุบไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้อะลำบากไหมล่ะกูจะไม่ทำการตัดแต่อย่างใดก็คือจะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ตอนนี้แล้วกันนะเนี่ยเข้าสู่ช่วงทอล์กโชว์ channel แต่รู้สึกโง่จริงเว้ยคือแบบมันแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะหงุดหงิดมากเลยดอกไม้สีฟ้าที่ดอกไม้สีฟ้าสรุปว่าจะพูดหรือว่าเองจะหาดอกไม้สีฟ้าลบเกมลงใหม่อ่ะคิดดูแล้วกันฮัลโหลครับดอกไม้สีฟ้าอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้ได้จังเกิลการ์ดซีดมาก็เป็นของที่ดีอย่างหนึ่งก็ดรอปค่อนข้างยากนะแต่ยากที่ไหนแล้วก็ดรอปบ่อยแต่ว่ามันดรอปน้อยไงดอกไม้สีฟ้าพี่อยู่ไหนแล้วจะมาใส่แทนอะไรวะไม่รู้เหมือนกันหรือว่าจะฮิวมานาด้วยมือดิคือถ้ามีดอกไม้นั้นน่ะมันก็จะทำให้กินมานาอัตโนมัติได้ก็อยากได้อ่ะเผื่อเราจะเล่นสายเวทไงดูไปดูมาแล้วพาร์ทนี้จะได้เล่นสายเวทว่ะแต่ก่อนนี่คือแบบสายสเต็งล้วนๆเลยรอบนี้ขอเวทมั้งเถอะไม่เคยเล่นสายอะไรมาก่อนรอบนี้ก็ขอซนแบบว่าใส่วงใส่เวทสลับกับอย่างอื่นนะแต่หลักๆนี่อาจจะเป็นเวทก็เป็นได้ไม่รู้ไม่ซีไม่เน้นไม่รู้ไม่สนเฮ้ยใจเย็นพี่มันไม่ได้อ่ะต้องการมากๆดอกไม้มันหาได้จากไหน Where is ดอกไม้เจอจังเกิลสปอร์ครับพี่น้องแป๊บนึงขอนี่กินยานี่ก่อนจะได้มองเห็นเพื่อมองเห็นกล่องในแถวนี้ไงจังเกิลสปอร์ทุบมาเลยเผื่อจะใช้อะไรอีกเฮ้ยดอกไม้มันจะไม่มีจริงอ่ะต้องเดินทุบไปเรื่อยๆนี่แหละดอกไม้นี่อาศัยดวงค่อนข้างเยอะฮัลโหลมันเก็บที่ไหนวะเราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือไม่รู้เลยปกติเราเจอแล้วมันก็สุ่มได้หรือเปล่าไม่รู้นะเอาพิกแอคขุดแล้วกันเนาะชึบดอกไม้ไม่ใช่แบบบางทีคนดูก็เห็นไงแต่เราไม่เห็นมันชอบเป็นอย่างนี้แหละ
ตามหลักของคนทำ YouTube ใครที่ถ่ายคลิปส่วนมากแม่งจะตาถั่วอุ้ยขอบคุณสำหรับของเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเจ็บนะมันเจ็บนะอุ้ยโอ้โหโหในนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยบอกแล้วไม่อย่าดูแจ็คแบ็คโฟเยอะรู้ติดขับมันเลยโอ้โอ้พี่น้องครับพี่น้องครับกูต้องการดอกไม้อะไหนดอกไม้ดอกไม้หายากเหลือเกินเจอแต่หัวใจตอนที่กูต้องการก็ไม่ค่อยมีหรอกตอนที่กูต้องการไม่ค่อยมีหรอกแล้วคิดดูแล้วคือคิดดูอุ้ยเจอแล้วเนเจอร์กิฟต์เจอแล้วอันนี้แหละที่ต้องการเนเจอร์กิฟต์ของขวัญจากธรรมชาติเยี่ยมเจอสักทีแต่ว่าเดินแถวนี้ก่อนเผื่อเจออะไรดีนั่นไงมันเจอจีดีอยู่ด้วยพอจังเกิลสปอร์พอได้ครบชุดแล้วนะที่อย่างนี้นี่แม่งที่อย่างนี้นี่แม่งมาเต็มเลยนะกลับก่อนถึงเวลาที่เราต้องไปคราฟสิ่งที่เราต้องการละได้เนเจอร์กิฟต์มาแล้วเราต้องผสมกับอะไรวะลืมมันจะเป็นที่รีมานาออโต้ซึ่งเราจะเน้นดาเมจละอู้หูมานาโพชั่นแล้วมานาโพชั่นทำยังไงไม่รู้เหมือนกันวะไปขโมยมาแล้วกันนะมันจะขโมยที่ไหนไม่รู้ไม่มีที่ไหนให้กูขโมยแหละต้องดูว่ามานาขวดเล็กที่ซื้อจากพ่อค้าเนี่ยไปอัพเป็นขวดใหญ่ยังไงฮัลโหลอัพยังไงมาดูตรงนี้ที่เผื่อกูคราฟได้เลยเปิดกล่องสมุนไพรแล้วก็ฟ้าโอเคอ้าวคราฟไม่ได้ชิบหายอุ้ยเราฆ่าบอสได้มาเหรอเราฆ่าบอสชนะมาเหรอทำไมมันมีenchanted ไอ้นี่มาตัว enchant อ่ะหนอน enchant อ่ะหนอน enchant หาค่อนข้างยากนะฮัลโหลขอหน่อย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 กูไม่น่าทิ้งพวกนี้หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชาชาฮาชาลาปาชากุยดาเป็นไรเนี่ยเดี๋ยวเรารู้สึกว่าเราซื้อเซฟได้แล้วเซฟนี่เป็นอะไรที่ดีนะบอกให้คือแบบว่าเหมือนใช้แทนไอ้นี่ได้อ่ะ piggy bank คล้ายๆกันก็คือแบบสำหรับใครที่แม่งของเต็มบ่อยๆนะใช้แทนได้เลยโอเคพกใส่ตัวอันนึงเซฟนี่ใส่อะไรดีวะไม่รู้สิเซฟนี่คือเหมือนพิกกี้แบงค์ทำตัวหายก็เหมือนเดิมของหายฮัลโหล NPC ครับพี่มีของดีๆให้ผมไหมอันนี้เอาไปอัพยังไงใช้ going mushroom ใช้2อันเหรอแต่เราซื้อมาอันเดียวไงประเด็นต้องใช้2อัน2อัน2อันฮัลโหลตาเท่าขออีกอันนึงโอเคแล้วก็ครับโชเดเราต้องครับได้แล้วแหละตอนนี้โอเคสวยหรูแล้วก็ลงไปผสมกับลงไปผสมที่แท่นโต๊ะกอบลินเสือกเอาไปไว้ข้างล่างแล้วนะกระแดกนะกระแดกไว้ข้างล่างโอเคได้ที่รีมานามาแล้วรู้สึกว่ามันอัปเกรดต่อได้นี่ในการอัปเดตในจุด4มันน่ะพาร์ทนี้ไม่ทำอะไรเลยผสมอย่างเดียวแล้วก็โชว์ความโง่ตัวเองต้นคลิปฮัลโหลฮารี่คุงชื่อมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะรอบที่แล้วแม่งโดนฆ่าโชเดผสมกับอะไรได้บ้างผสมกับอันนี้ได้อันนี้เรามีนะแล้วก็อันนี้สตาร์คอกเหรออันนี้อะไรวะกูไม่รู้แต่กูจะผสมกับอันนี้มันจะทำให้ดูดดาวมานาซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเดี๋ยวเอามาผสมสิไอนิดมันมากๆอันนี้นี่ซื้อได้จาก NPC ตัวที่มันท่องเที่ยวอ่ะเออนั่นแหละขอของไม่เก็บก่อนดิรู้สึกว่าก่อนลงไปสู้บอสกูต้องเอาของเก็บแล้วไม่เก็บนี่ไม่ได้นะตัวเลอะเทอะมากเลยฮัลโหลพี่ผสมเป็นชิ้นใหญ่หน่อยวิสวยหรูหูอันนี้ผสมรวมกับอันนี้ได้อีกหรือจะเอาเรื่องทางนี้ดีที่เก็บไว้ไม่ทำตามคอมเมนต์มีคนบอกว่าอันนี้ไปใส่ในคอมเมนต์ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ในคอมเมนต์ในคอมเมนต์มีบอกว่าอันที่เราทำอันนี้เนี่ยผสมกับอันนี้ได้เออมันยังไม่ขั้นสุดไงอันนี้ทำอะไรได้ขออ่านแป๊บหนึ่งทำให้เวลาโดนดาเมจเนี่ยเราจะรีมานาด้วยเฮ้ยดีนะโดนดาเมจรีมานาแล้วก็อันนี้เป็นใช้มานาน้อยลง 8% ทำให้มานาโพชั่นเนี่ยกินมานาโพชั่นอัตโนมัติแล้วก็เก็บดาวอัตโนมัติซึ่งเรารู้สึกว่าเราเก็บดาวดีกว่าอันนี้โดนดาเมจแล้วมานารีก็ดีเหมือนกันนะแต่เราจะออนเนี้ยขี้เกียจกดกินมานาอุ้ยมานาฟาวเวอร์ใช่ไงมันคือมานาฟาวเวอร์แต่เมื่อกี้ร้องเขาเจ็บมีตัวอะไรขึ้นมากระแทกกูเงินไม่พอตีบวกใส่เซตนี้แหละยุ่งด้วยแล้วงอน1 moment speed เปลี่ยนกับอะไรดีวะไม่รู้ไม่มีอะไรให้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนกับโลแดดดีมั้ยไม่ได้แดดนี่ของดีเลยคิดไม่ออก39 defenseกูทำไงดีวะเนี่ยชีวิตมันช่างแบบน่าอนาถช่างดูลำบากลำบนเฮ้ยลำบากลำบนไม่มีใครสนใจโจเดชัวเรียบร้อยผสมยงผสมยาไม่ได้ผสมอะไรเลยมึงกดโมซัวด้วยซ้ำแล้วก็ต้องการยามานาเป็นจำนวนมากแต่ว่ามึงมีพอหรือเปล่าเถอะฮัลโหลพี่น้องครับ39ดาเมจมันเอ้ย39 defense มันจะพอหรือเปล่าวะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเราต้องลองเสี่ยงชีวิตมันต้องเดินตามหาความเสี่ยงไม่เคยได้ยินนะคำนี้เองเริ่มจะมั่วแล้วมั่วแบบมั่วมากหนอนเอนชานเข้าไปชุดพวกนี้กูไม่จัดหรือว่าจะจัดไม่จัดโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันโอเคตอนนี้มันก็เริ่มเรียบร้อยดูดีขึ้นมาสักกระจอยนึงนี่คือดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็เรียงสวยค่อนข้างดีนะตอนนี้เราเห็นว่า NPC ตัว NPC ท่องเที่ยวมาอยู่ไหนวะพ่อค้าเร่ร่อนฮัลโหลขายของดีๆหน่อยได้ไหมเอ้ากูฆ่าสลามไปตอนไหนเนี่ย
น่าจะแถวนี้แหละสักตอนแถวๆนี้เร็วๆนี้แซลมอนบัตเตอร์ไฟล์มึงขายของดีๆบ้างได้มั้ยตอนนี้ไม่มีตังค์ซื้อแต่พี่น้องครับผมเฮ้ยกดคอนโทรลแล้วก็คลิกรัวๆเข้าไปจะได้เงินเข้ามาอุ๊ย13เหรอรู้สึกว่าเราควรไปฆ่าบอสเพื่อตีบวกอันนี้มันคุ้มมั้ยเนี่ยไม่รู้เลยเอาเป็นว่าเรายิงพึ่งสู้ดีกว่าคือแบบว่าปกติจะใช้แต่อะไรวะใช้แต่แบบ B หนาดไงไม่ใช่ B หนาดมันอ่านว่า B หนาดเหรอเออเอาเป็นว่ามันคือระเบิดพึ่งจบไม่ต้องกระแดกอ่านมั่วอ่านผิดไปอ่านผิดมาแล้วกันตอนนี้ลงไปต่อสู้กับบอสมันเลยดีกว่าขี้เกียจเสียเวลาแล้วตอนนี้ก็พอคิงสลามาตกไหมหรือเราจะลงไปตีบวกเผื่อได้ของดีๆไหนๆก็จะรีฟอกนะขอแบบอย่างน้อยก็ขอบวกดาเมจเวทแล้วกันนะหมูมูเมนสปีดได้อันเดิมเลยเอามาทำแปะเลยเนี่ย1เมนสปีดกูกี้แป๊บนึงไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์เลยได้เหมือนเดิมเตะเลยโถไปสู้ดีกว่าจะรอดมั้ยเนี่ยเซตเนี้ยไม่รู้ว่ะต้องลองดูขอต่อทางอีกสักนิดนึงนะกูไม่มั่นใจมีความรู้สึกว่าเอ้ยจะไม่ทันพูดไม่ทันขาดคำแม่งตีกูละมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจรูปแม่งพูดเสร็จปุ๊บแม่งตีกูเลยตัวเมื่อกี้มีแววจะแพ้เพราะว่าแม่งเนี่ยแหละเราจะเล่นพึ่งตลอดทางเลยคือเราไม่รู้ว่าเราจะชนะหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะชนะนะจ๊ะไม่เอาไม่ต่อเพิ่มแล้วเราจะมาเสี่ยงกันดีกว่าแพ้ก็แพ้แต่ว่าอาจจะเกินอาการหัวร้อนสักกระจอยนึงกระจอยนึงของมึงนี่คืออะไรกูไม่เข้าใจเหมือนกันนะหรือเราจะเรียกบอสจากฝั่งนู้นแล้วก็วิ่งให้มันมาสู่ฝั่งนี้ดีวะไม่เข้าใจไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่สนหนูไม่รู้อะไรของมึงวะเอาเป็นว่าเราต้องวิ่งไปตรงนู้นนะแค่นั้นแหละถามว่าขึ้นมาข้างบนทำไมเปลี่ยนใจแล้วจะฆ่าบอสเก็บเงินก่อนเพราะว่าขี้เกียจเราซื้อที่ขี่ม้าได้นี่หว่าแต่ว่าเงินไม่พอคือขี่ม้ามันไวกว่าเว้ยเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตวุ่นวายเหลือเกินอะไรเนี่ยสวยดีนะขอสักอันได้ไหมเดี๋ยวกลับมาเจอกันขอไปเคลียร์บอสดีกว่าเดี๋ยวแบบไปฆ่าผึ้งในไบโอมนู้นด้วยสำหรับพาร์ทนี้ก็ยังไม่จบแล้วกันอะไรของกูวะโอเคกลับเข้ามากันอีกรอบเหมือนที่เราบอกว่าเราจะฆ่าบอสใช่ไหมตอนนี้เราก็ฆ่าบอสไปจำนวนเยอะพอสมควรแล้วก็คือหลายตัวอยู่แหละหลายตัวนี่ของมึงนี่คือกี่ตัวก็ไม่รู้นะก็โอเคตอนนี้เราจะมาเรียกบอสโชว์ตัวนึงซึ่งตอนนี้เราได้เทคนิคการต่อสู้ที่ค่อนข้างโหดเลยสำหรับเราเองนะเรามีดาบอันนี้ใช่ปะล่ะแล้วมันเป็นดาบที่เร็วมากความแรงไม่สำคัญเท่าความเร็วบอกให้เดี๋ยวเรียกบอสให้ดูตอนนี้เราจัดเต็มดิฟเฟนส์เลยเนี่ยดิฟเฟนส์นี่คือแบบจัดเต็มมากเหลือภายใน3นาทีเดี๋ยวพวกปั๊บนี่จะหมดเราต้องฆ่าบอสให้ก่อนปั๊บนี่จะหมดตอนนี้บอสมันยังไม่สงบนิ่งรอบอสมันอยู่นิ่งก่อนนะโอเคมันนิ่งแล้วมันนิ่งเราก็แลกเลยอย่างเงี้ยคุ้มแต่ควรจะมียาเลือดในตัวเฮ้ยไม่อย่างนี้ไม่คุ้มอย่างนี้ไม่คุ้มเนี่ยแลกเลยยังไงก็คุ้มเฮ้ยทำไมมันรู้สึกว่ามันเริ่มไม่คุ้มเลยพี่นะอ๋อบัฟไม่ค่อยติดเนี่ยยืนแลกนี้เลยยังไงก็คุ้มเพราะว่าตอนนี้ดีเฟนซ์แล้วค่อนข้างเยอะคือแบบถ้ามันลดลงไปเยอะก็กดยาฮิวพี่เฮ้ยทำไมมันแช่นานจังอะปกติมันไม่อยู่นานขนาดนี้นะนั่นแหละมันต้องลงข้างล่างบ้างเนี่ยคือปกติของมันปกติมันต้องแบบว่าวกไปวนมาตอนนี้แล้วก็ต่อค่อยๆกระโดดแดสใส่มันไปอย่างเงี้ยพอมันแบบมาใส่เราแล้วก็แดสใส่มันโอเคพอมาอยู่งี้ก็เตะมันต่อจบเรื่องจบราวมันตีเราไม่เข้าหรอกคือแบบดีเฟนซ์เราต้อง68ตอนนี้ก็ยายังทำงานอยู่เลยแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วเนี่ยยืนทนไปเลยยังไงก็ไหวนั่นแหละเรียบร้อยตอนนี้ก็มันใกล้จะหมดแล้วได้ตัวนึงมั้งไม่รู้ไม่แน่ใจว่ะอาจจะได้ตัวนึงขออีกตัวนึงแล้วกันโชว์หน่อยโชว์สเต็ปหน่อยขอปักเซนที่ด้วยเพื่อความรวดเร็วในการฆ่าเซนทงเซนที่อยู่เนี่ยนะอย่าหมดแต่เล่นสิพี่น้องรอพึ่งมันสงบก่อนโอเคน่าจะสงบแล้วเดี๋ยวมันก็มาพอมันมาหาเราก็ทำการตีหัวมันปึ๊บนี่ไงนั่นแหละแลกไปเลยยังไงก็คุ้มเพราะว่ามันรัวมากเลยอะดูดิเลือดพึ่งมันลดค่อนข้างไวคือดู DPS ดิดาเมจต่อวินึงนี่คือแบบว่าเกือบถึง300เลยนะเกือบถึง300นี่คือเยอะมากพอมันไปอย่างนี้ก็หลบจะได้ไม่โดนดาเมจลงมาแช่น้ำพึ่งนิดนึงหรือไม่ถ้าใครหลบไม่ทันก็แดสใส่หน้าเลยแดสใส่หน้าเลยตั้ง50ดาเมจก็ถือว่าเยอะนะสำหรับการแดสใส่มันเนี่ยโอเคพอมันสงบก็มาตีกับมันต่อมาลุยต่อมาเลือดหมดแล้วก็กดยาฮิลแบบถ้าตรงไหนมันถึงจุดเสี่ยงแล้วเราก็กดยาฮิลแต่ว่าดูจากสภาพตอนนี้นะเราน่าจะชนะตัวถ้ามันเสี่ยงไปแล้วก็กดตัวเฮดกดตัวเฮดฮิลสักนิดนึงลงมาแช่น้ำแล้วก็เวลามันไม่อยู่มันไม่สงบเนี่ยก็ลงมาหลบมันนิดนึงเอ้ยเริ่มแล้วมาเลื่อนมือนิดเดียวมาวัดกันสักทีก็รู้ผลแล้วอุ้ยไอ้นี่หมดยาหมดต้องรีบฆ่ามันแหละยาหมดโอ้โหยาหมดชิบโง่แล้วไงน่าจะไหวอยู่นะแลกกันทีสุดท้ายเนี่ยมาแลกกันทีสุดท้ายมา400มาแลกกันที่สุดท้ายเดี๋ยวไม่รอดเอานะเป็นไปได้ว่าจะไม่รอดเพราะว่ายาเราหมด
ยาหมดมีความชิบหายมาเยือนโอเคชนะพอดีถือว่าใช้ยาได้ค่อนข้างคุ้มโอเคตอนนี้เราก็มีระเบิดพึ่งมาใช้เยอะพอสมควรแล้วก็ถามว่าไหนระเบิดพึ่งนี่ไงแต่ว่ายังไม่ได้เปิดกล่องเดี๋ยวมันจะมาตอนเปิดกล่องอีกทีนึงอันนี้ยัดเข้าไปลิลิกพึ่งเนี่ยขายได้เงินดีก็ยัดเข้าไปเลยอันนี้ไฮหลังเจ็ตแพ็คพึ่งเหรอช่างมันโชเดะโชเดะโชเดะอันนี้อะไรใช้มั่งปึ๊บที่เหลือขายทิ้งให้หมดเลยอะไรไม่ใช้เราขายทิ้งให้หมดอันนี้ขายนี่ก็ขายนี่ก็ขายอันนี้ซ้ำก็ขายอันนี้สัตว์เลี้ยงพึ่งขายของเก่าขายอะไรไม่ใช้ขายให้หมดเลยจะได้ไม่ลกช่องเออจึ๊บของซ้ำนี่มาเต็มเลยเว้ยอันนี้ก็คือเก็บไว้ B-Wax เนี่ย B-Wax นี่เราต้องใช้ค่อนข้างเยอะเลยแหละเพราะ B-Wax เราต้องใช้ทำแบบระเบิดพงระเบิดพึ่งอะไรเงี้ยโอเค B-Wax เรามีเยอะพอสมควรตอนนี้เราได้ระเบิดมา112อันน่าจะเหลือเฟือในการต่อสู้กับบอสแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่พอใจอะนะมันเราค้าเพิ่มได้อีกเรามี B-Wax ค่อนข้างเยอะรู้สึกว่าเราน่าจะได้ประมาณสัก2ชุดเลยระเบิดพึ่งเข้าไปยัดระเบิดพึ่งเข้าไปใส่ไอ้หัวไอ้ตัวนี้แหละวอลเฟสพานี้ไปชนะเขาให้มันรู้แบบมีเงิน1แพลตินัมแล้วเหรอโอเคถือว่าก้าวกระโดดตามจากสมัยก่อนได้ค่อนข้างดีนะสมัยก่อนนี่โหกากมากเลยสมัยก่อนนี่คือยังไงวะสมัยก่อนที่แบบว่ามีไอ้นี่ในตัวป่ะที่ทุ่นถ่วงน้ำหนักในตัวแล้วมึงก็โง่น่าจะใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละโอเค300อันน่าจะเหลือเฟือนะกูเดาเอานะไม่ชัวร์เหมือนกันแบบว่าโคตรจะโคตรของโคตรของโคตรของไม่ชัวร์โอเคเรามี1แพลตินัมเราไปตีให้มันเป็นวาร์ดิ้งกันดีกว่าของที่เราจะเปลี่ยนกันก็คือเอาอะไรออกดีของอันนี้ออกแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวตายยิ่งเอาอันนี้ออกอยู่รีฟอร์ของหน่อยครับพี่เราจะเอาอันนี้ให้เป็นการ์ดดิ้งไม่เอาเอาไอ้นี่วาร์ดดิ้งโอ้โหไม่เอาไม่หยุดนะตังค์จะหมดแล้วครับเอ้ยโอ้โหลัคกี้ไม่เอาอ่ะโอ้โหใจร้ายเกมนี้เกิดอะไรขึ้นครับผมเกิดอะไรขึ้นกับคนอย่างผมโอ้เฮ้ยถ้ามันไม่มากูก็ไม่แคร์แล้วนะบอกให้โหดิเฟนซ์3ดีกว่าไม่มีแล้วกันวะกลัวแล้วเกินกลัวเงินจะหมดอันนี้ก็ใส่เป็นกันน็อกแบ็คแล้วกันนะหรือเราจะใส่เป็นพึ่งตัวใหญ่ดิชิปหายขายผิดอันครับไอ้พึ่งอันใหญ่เราขายไปแล้วนี่ไอ้พึ่งอันใหญ่อ่ะพึ่งอันใหญ่ที่มันเป็นวาร์ดดิ้งอ่ะวาร์ดดิ้งเราขายเผื่อขายไปแต่ไม่เป็นไรถือว่าเดี๋ยวเราไปฟาร์มตีกลับได้คือมันแบบยังพอหน้าให้อภัยอ่ะคือแบบอะไรที่มันพอให้อภัยได้มันก็ให้อภัยแต่ว่าอันที่บอกว่าไอ้อันทุ่นถ่วงน้ำหนักนี่มันรับไม่ได้โอเคเงินหมดแล้วตันอยู่ตรงนี้ด้วยนะดิเฟนซ์52ใช่ไหมเราจะเปลี่ยนเป็นชุดนี้ดิเฟนซ์เราลดลงก็จริงแต่ว่าดาเมจเราจะเยอะขึ้นตอนนี้ก็ปืนพึ่งน่าจะมีดาเมจเยอะแล้วก็ระเบิดนี่ก็น่าจะดาเมจเยอะนะ14 rank ดาเมจซึ่งก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีไม่รู้ดีหรือเปล่าเถอะแล้วก็ยาต้องการยาอีกนิดนึงขอยาอีกหน่อยหน่อยนะหนูจ๋าหน่อยนะหนูจ๋าโชเดะมาเต็มตัวกูไปเลยเรียบร้อยแค่นี้ก็น่าจะเหลือเฟือแค่นี้ต่อสู้ได้แล้วแหละดูทรงน่าจะได้เอาปืนนี่ยิงไปแล้วมันก็จะกินมานาให้ในตัวอันนี้ใส่ไว้ในตัวก็ดีนะมันจะทำการแบบว่าอธิบายไม่ถูกเอาเป็นว่ามันดีแค่นั้นแหละจบอะไรของมึงวะอันนี้คือถ้าเราโดนดาเมจเนี่ยมันจะรีเจนมานาให้ไงมันก็ดีตรงนี้แหละโอ้ยเสียดายอันนี้ว่ะดิเฟนกูก็ลดลงไปอีกกระจึงนึงอ่ะเอาไงดีวะระเบิดพึ่งแต่ว่ามันทำให้พึ่งตัวใหญ่อ่ะก็เอาเหอะน่าจะได้อยู่น่าจะคุ้มค่าทุกนาทีไทยทีวีสี่ช่องสามเอาอีกแล้วคำนี้แล้วเบื่อเราต้องวิ่งไปแบบไปสุดขอบโลกนู่นโอ้โหไม่มีเงินซื้อมาเงินแบบไม่พอซื้อมาต้องวิ่งไปตรงนู้นเจอกันตรงสุดขอบนู้นแล้วกันนะแล้วก็ใช้ระเบิดพึ่งลุยไปแล้วก็ปืนพึ่งลุยดิเฟนแค่นี้จะพอปะวะน่าจะพอนะใช้ชุดเวทสู้เป็นครั้งแรกในชีวิตสู้กับวอลออฟเฟนด้วยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยแต่มันแรงอยู่นะเฮ้ยโอ้โหกี่ดาเมจ84ดาเมจ per second พึ่งมาหลายตัวเลยเสร็จกูแล้วล่ะพวกนี้แล้วมึงจะแบบไม่คิดจะตัดไปเลยเหรอไม่คนเรามันต้องแบบว่าเกิดความเรียวในชีวิตสักนิดนึงอ้างอีกแล้วระเบิดพึ่งนี่ก็ดีนะเฮ้ยไม่ใช่ระเบิดนี่ปืนอันนี้บวก2คริติคอลใช่ไหมก็ทำให้เรามีโอกาสโอเค21คริเดี๋ยวกูปัดตีเป็นคริทั้งตัวเลยต้องไปฟาร์มของเพิ่มซะแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอเข้าฮาร์ดโหมดก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้ก็คือพยายามจะให้มันเข้าฮาร์ดโหมดให้ได้ไงไม่ได้ก็รู้กันคือไม่รู้เนี่ยตอนจะเข้าได้หรือไม่ได้เฮ้ยใจเย็นโหมานาหมดไม่ใช่มานาหมดถืออาวุธผิดอันพึ่งตัวใหญ่ออกมานี่ดาเมจมันก็จะเยอะกว่าปกติ15ดาเมจต่อเซคอนเยอะหรือไม่เยอะวะกูไม่เคยคิดมาก่อน
ใกล้ถึงหรือยังวะโอ้ยผลทางยาวไกลเดี๋ยวมาเจอตรงๆนู้นแล้วกันนะไม่ใช่พาร์ทนี้มันแพ้อีกนะเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดมากเลยถ้าแพ้สาเตรียมการมาซะดีดีแต่เราต้องทำใจไปก่อนกันร้อนเออสู้กับวอลเฟสให้ทุกคนกันร้อนไปก่อนเลยโอ้โหดาเมจดาเมจแม่งหนักแน่นหนักแน่นหนักแน่นจริงๆเลยเราต้องเจอกันตรงนู้นแล้วกันนะโอเคถึงขอบโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าพึ่งมึงกูไม่ต้องการตัวป่วนใจเย็นใจเย็นใจเย็นได้ได้ส้นตีนทุกคนได้ส้นตีนทุกคนได้ส้นตีนทุกคนโอเคถึงเวลากินยาทุกคนกินยายาที่เราต้องใช้ก็มีนี่เพิ่มดิฟเฟนซ์2แล้วก็ยา3อันประจำบ้าน3อันวิ่งเร็วรีเลื่อนแล้วก็นู่นนี่นั่นแล้วก็อันนี้2อันจ้าแล้วก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วที่เหลือโยนนี่ลงไปครับโยนนี่ลงไปย้ำว่ามีสติก่อนสตาร์ทนะจ๊ะมันไม่ลงลาวาเฮ้ยไม่ใส่เกิดอะไรขึ้นกูใส่ตัวทำไมเมื่อกี้กูทำอะไรเมื่อกี้กูทำอะไรลงไปไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่สนแล้วมันไม่ลงลาวาสักทีว่ากูโดนหินแล้วเว้ยเฮ้ยแค่โยนให้ลงลาวาเองยังทำไม่ได้แล้วทำอะไรแดกกูถามจริงเหอะมันเกิดอะไรขึ้นเกมนี้มันเกลียดกูหรือยังไงทำไมกันไกลเทียนไข่ตะใบอ้าวแล้วทำไมมันไม่มาล่ะ I don't understand หรือว่ามันยังไม่ถึงเวลาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมมันผมถึงเรียกไม่ได้เอ้าเสียฟรีเลยกูทำไมมันไม่มาวะเฮ้ยกูต้องวิ่งกลับมาใหม่เหรอถ้ามันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวกลับมาเจอกันกูงงมากไม่ต้องกลับมาเจอกันหรอกขึ้นมาข้างบนเลยงงอย่างหนึ่งว่าทำไม NPC อ๋อ NPC ยังไม่มา NPC เราตายทุกคนมันตายได้ยังไงมันตายไปตอนไหนวะเนี่ยหรือว่าเราไปกดไออันนี้ใส่ตัวเพิ่งจะรู้ว่ามันใส่ตัวได้ทำให้ you are terrible potionใส่ในตัวทำให้เรากลายเป็นคนที่แย่เอ้าแล้วกูจะใส่ทำไมไกด์เราอยู่ไหม NPC ไกด์ดูจากสภาพแล้วแม่งไม่อยู่เราต้องรอตอนเช้ามาใหม่คือสู้ไม่ได้ NPC ไกด์ไม่อยู่ลงไปลาวาก็เท่านั้นเดี๋ยวเรารอไกด์มากันดีกว่าเรานอนข้ามวันให้ไกด์มันมาตรงไหนบ้านนี่มันยังโล่งๆอยู่ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่สนนอนข้ามวันไม่รู้อะไรแล้วนอนชึบแล้วเวลามันจะเร็วขึ้นเออแล้วก็มาเจอกันตอนเช้าแล้วเราก็จะลงไปคาบวอลออฟเฟสกันต่อนี่มันก็เช้าแล้วนะแต่ NPC ยังไม่มามันคืออะไรสรุปมันอยู่ไหนกันวะเนี่ยไม่แน่ว่ามันอาจจะอยู่สักที่นึงบนโลกมันก็อยู่สักที่บนโลกมั้ยล่ะทำไมกูยังสำรวจไม่ครบแล้วเนี่ยไกด์ไม่มาหรอทำยังไงให้มันมาตอนนี้เราได้ม้ามาแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยเราทำการฆ่าบอสลูกตาจากที่เรียกที่มีไปก็ฆ่าไปค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็คือมีตังเต็มเลยแล้วก็ซื้อม้าตัวนี้มาแล้วตัวมันจะมีม้าขาวกับม้าดำแต่เราม้าดำว่าพระเอกมันต้องขี่ม้าขาวแต่ว่าม้าดำมันก็ไม่ได้แปลว่าไม่ใช่พระเอกกูก็เท่เหมือนกันนะนี่อ่ะม้าดำนี่เนี่ยรู้จักม้าแบบสวย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 ทำเป็นเล่นเอาเป็นว่าม้านี่มันก็ดูดีพอสมควรแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีเท่าม้าตอนเข้าฮาร์ดโหมดตอนนี้เนี่ยมีปัญหาอยู่อย่างนึงเลยก็คือไกด์ยังไม่มาถ้าไกด์มานี่คือรู้เรื่องเลยตอนเนี้ยถ้าเราลองวิ่งไปข้างล่างดูก่อนไหมตอนนี้เราจะไม่ใช้เวลาให้มันเสียเปล่าเราจะลงไปตีบวกด้วยเงินทั้งหมดที่เรามี80โกนั่นเองมันจะได้ไหมลองดีฟอกอะไรสักอันดูซิอันนี้เนี่ยดีฟอกกลับให้มันเป็นวาร์ดิ้งเหมือนเดิมได้ไหมหรือจะเอาเป็นคริติคอลถ้ามันโอ้โหวาร์ดิ้งปุ๊บได้ปั๊บอะไรมันจะดีขนาดนั้นวะฮะอันนี้ก็วาร์ดิ้งอันที่เราอยากให้เป็นวาร์ดิ้งคืออันนี้แต่มันไม่มาให้กูสักทีลักกี้บวก4คิน่าสนใจนะแต่ขอวาร์ดิ้งเถอะโอเคให้มันได้อย่างนี้สิขอปุ๊บได้ปั๊บได้ประมาณนี้นี่แหละ51ใส่ปั๊บปั๊บ43สวยหรูสวยหรูก็ปูแมวโอเคเยี่ยมถ้ากินยาเพิ่มไปอีกนะหรูเลยกูแต่ตอนนี้ไกด์ยังไม่มาเลยพี่น้องครับผมคืออยากให้ไกด์มามากเลยอ่ะกูต้องการสู้บอสแล้วนะมันเกิดอะไรขึ้นมันต้องการอะไรจากกูฮะอันนี้ได้มาจากบอสEye of Cthulhu หรือ Chulu สักอย่างนึงนั่นแหละคือถ้าเราฆ่าเนี่ยมันมีโอกาสดรอปอันนี้เวลาเราใช้เนี่ยมันจะทำให้เราแบบมองอย่างนี้ได้ซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรเท่บอกเลยเป็นอะไรที่เท่มากนั่นแหละเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากอย่างนึงเลยแหละเพราะ NPC กูไปไหนนั่นแหละประเด็นอยู่ไหนครับคุณอยู่ไหนผมไม่เข้าใจว่าคุณอยู่ไหนมันจะมาให้กูมั้ยเนี่ยไม่ใช่ NPC ไม่มาโอ้โหเจ็บนะเนี่ย100กว่าดาเมจถ้าวิ่งไปตรงนู้นมันอาจจะมาพอดีก็ได้เป็นไปได้นะว่าจะมาพอดีลองแบบเปิดตรงนี้ไว้ซิเผื่อ NPC ไกด์โผล่มาอะไรอย่างงี้ถ้าเป็นไปได้นะแบบวิ่งไปปุ๊บแล้วแบบมันมาพอดีอ่ะแบบจังหวะลงล็อกอะไรอย่างงี้เดี๋ยวไปเจอกันขอบโลกนะเผื่อแบบไกด์มันมาพอดีจะได้สู้กว่าจะสู้ได้ทีนึงลำบากลำบาก
โอเคตอนนี้คือถามว่าถึงขอบโลกหรือยังก็คือยังไม่ถึงเพราะว่าเราขึ้นกลับไปข้างบนอีกรอบนึงแล้วก็คือต้องลงมาใหม่ถามว่าทำไมต้องขึ้นใหม่ๆก็งงว่าทำไมไกด์ไม่มาขึ้นไปดูในห้องไม่มีเก้าอี้ไม่ครบเงื่อนไข NPC ก็ไม่มาและก็คือประเด็นตอนนี้ก็ต้องวิ่งไปสุดขอบโลกเหมือนเดิมแล้วก็ต้องไปต่อสู้ตอนนี้ก็คือเรียกบอสมันน่าจะมาแล้วแหละเพราะว่าไกด์มาอยู่บ้านเราแล้วก็สังเกตได้จากตรงนี้ไกด์มาแล้วก็สู้ตอนนี้น่าจะได้แหละมันต้องได้อยู่แล้วแหละแป๊บนึงขอเล่นนี้ซิว่ามุมมองตรงนี้มันได้ไหมเฮ้ยมันสวยแล้วเนี่ยโหอย่างนี้กูสนุกแล้วระหว่างวิ่งดูมุมข้างบนได้ไหมเหมือนแบบส่องกล้องอะไรประมาณนี้ปะอุ้ยสวยมากสวยมากชอบมันสวยมากเลยอะแบบเหมือนแบบใช้กล้องจอดปิดไม่ใช่กล้องจอดปิดเขาเรียกว่าอะไรวะต้องใช้แบบอธิบายไม่ถูกอะหาคำมาพูดไม่ถูกกล้องส่องทางไกลมันก็คือกล้องส่องทางไกลไหมล่ะตอนนี้อาวุธที่เราใช้ก็มีอยู่ไม่กี่อย่างโอเคพรุ่งนี้หวัดดงหวัดดิ้งหมดนะยาน่าจะเหลือเฟือแหละไหนมึงจะไปขอบโลกแล้วมึงยังไม่ถึงสักทีเมื่อไหร่มึงจะถึงวะนะฮะบ่นแล้วเมื่อไหร่มึงจะถึงแล้วหนูจ๋านี่ขอบโอเคแบบใหญ่เลยเมื่อไหร่มึงจะถึงเออดูเฮ้ยใกล้แล้วถึงแล้วความฝันใกล้เป็นจริงแล้วกูถึงสักทีถึงสักทีจัดไปแมปเราเปิดไว้อย่างนี้แหละตรงนี้น่าจะดูเกะกะนิดนึงสรุปว่าเราควรจะออกหรือไม่ออกไม่ต้องเอาออกอ่ะปิดให้หมดเลยปิดให้หมดจะได้ไม่เกะกะเอออันนี้ปิดไปด้วยตอนนี้ก็เปิดแค่แมปอย่างเดียวพอจะได้เห็นเฮ้ยออกไปโถโถอย่ายุ่งนะเราจะไม่ขี่มานะเพราะว่ามามันจะทำให้เราแบบว่ามันเร็วเกินไปโอเคตอนนี้แล้วก็กินยาเมจิก2อันเหรอปึ๊บเฮ้ยมึงเกะกะแล้วนะอิ้มมาไงอ่ะเพื่อนมึงไม่ใช่เพื่อนกูไปไกลๆกูเรียกมึงเพื่อนไปได้ยังไงวะเรียกลงไปได้ยังไงเรียกลงไปด้วยปากกูคนนี้เนี่ยนะเฮ้ยตลกมาเยอะเหลือเกินยังไม่ทันได้สู้เลยจะตายแล้วเนี่ยเออยังไม่ทันได้สู้เลยยังไม่ทันขาดคำเอาเข้าไปจะตายแล้วเนี่ยจริงจังคือจะตายแล้วเอออยู่ตรงนี้อันตรายจริงจังมันไม่ตายดิแปลกโอ้เกลียดพวกมึงจริงเลยเว้ยขอแบบสักหน่อยเถอะนะสักหน่อยกูไม่เอาอะไรแล้วตอนนี้กดตัวบีทั้งหมดเลยดีกว่าโยนนี่ลงลาวาแล้วก็ทำการกดตัวบีถึงจะกดเลยกดตัวบีเลยแล้วกันแล้วก็โยนแม่งลงลาวาแล้วสู้โอเคมาละปักหำตัวปวดมาละยิงแม่งเลยปาแม่งเลยตอนนี้ไม่ต้องการอะไรปาอย่างเดียวปาอย่างเดียวครับพี่น้องปาอย่างเดียวอื้อไกด์ตายแล้วก็คือทุกครั้งที่เราเรียกบอสตัวนี้มาเนี่ยไกด์มันตายเหมือนเป็นการแบบอัญเชิญไกด์คนใหม่ของฮาร์ดโหมดเลยประมาณนั้นปะต้องใช่แล้วไม่ใช่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงละปาลงไปเออพึ่งระเบิดนี่คือบอกว่าของดีประจำตระกูลของดีประจำตระกูลตอนนี้เริ่มดีแล้วโอเคเราถอยไปห่างก็คือเราจะไม่รีบเดินนะเพราะว่าถ้าเรารีบเดินเนี่ยเดี๋ยวทางเราจะหมดไวเพราะว่าเราขี้เกียจต่อทางเพิ่มแต่ว่าถอยมาหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวตายโอเคให้มันโดนหน้าโดนตาตัวล่างถ้าระเบิดหมดเมื่อไหร่ก็รู้กันระเบิดหมดเมื่อไหร่ก็รู้กันใช้ปืนพึ่งทันทีทันใดโอ้ยตอนนี้เลือดมันลดค่อนข้างเยอะแล้วนะเอาเป็นว่าเรามีแววรอดละเฮ้ยไอตัวนี้แม่งจะทำกูน็อกแบ็กถอยมาก่อนเลยมีความรู้สึกมีรางสองขอถึงความไม่ปลอดภัยถอยมาก่อนให้มันอยู่แบบขอบหน้าจอนี้แหละถ้ามันไม่อยู่ขอบหน้าจอจะซวยเอาเฮ้ยเหลือตั้งร้อยอันรอดน่าจะได้แหละข้ามด้วยระเบิดพึ่งไงก็ได้ขอให้แม่งตายก่อนเออยังไงถ้ามันตายก็คือได้เปรียบไว้ก่อนประมาณนั้นแหละอุ้ยโอ้โหรัวไปแล้วรัวดีแล้วพี่เฮ้ยมันเร่งความเร็วเอ้าชนะเฉยอะไรวะเนี่ยยังไม่ทันได้ใช้ปืนพึ่งเลยโอเคตอนนี้ก็เป็นฮาร์ดโหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในพาร์ทหน้าดีกว่าสำหรับพาร์ทนี้ก็ยังไม่มีอะไรทำสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนด้วยครับบ๊ายบายหรือเปล่าอย่าพึ่งมึงจะรีบไปไหนแล้วขอขึ้นข้างบนก่อนตอนนี้เป็นฮาร์ดโหมดเรียบร้อยแล้วโลกก็คืออยู่ยากอยู่ลำบากขึ้นเออโอเคบอสก่อนเข้าฮาร์ดโหมดฆ่าได้เรียบร้อยละอันนี้เพิ่มช่องอีกช่องนึงก็เป็นอะไรที่สวยหรูมากๆเลยพี่น้องแล้วก็ใส่นี่เข้าไปใส่นี่ดีกว่าปึ๊บอย่างน้อยหลังๆก็ไม่ค่อยได้ต่อสู้เลยแหละตอนนี้ก็เราต้องเอาอันนี้ไปทุบเดมอนอัลต้าอันนี้วันนี้ที่ไอเทมเหรอขอใส่เข้าไปสิสวยอยู่นะเฮ้ยทำไมแปลกๆกูไม่ใส่แล้วน่าเกลียดอันนี้เป็นอะไรเนี่ย3ดิฟเฟนซ์ก็ได้อยู่นะอันนี้ปืนเวทเปียวๆๆๆๆๆๆๆโอ้เสียงเหมือนปืนอันนี้สมัยก่อนเลยโอเคสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเดินทางเข้าฮาร์ดโหมดกันสักทีโอ้ยแต่แม่งกูยังนึกจะแล้วยังแค้นใจอ่ะไออันที่มันหนักๆอ่ะเออแม่งกูยังโง่เลยบ๊ายบายทุกคน